รวมนักเรียนทั้งหมดก็19คนแล้วครูกี่คนครูที่เป็นครูก็จะมี1คนก็ค่อนข้างลำบากตอนที่เดือนที่3แล้วค่ะกล้าสอนนะคะมันต้องสอนควบชั้นแล้วทำให้บางทีการจัดการเรียนการสอนนะคะมันยากเพราะว่าบางวิชาระดับความรู้มันคนละเลเวลกันคนละระดับกันแล้วต้องแยกกันสอนซึ่งเวลาสอนต้องให้อีกห้องนึงรออีกชั้นนึงรอแล้วทีเนี้ยเด็กในธรรมชาติของเด็กมันอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะคุยกันอันนี้ค่ะที่ทำให้มันยากเพราะว่าตอนสอนอันนี้สงบแต่อันนี้ดื้อแล้วพอมันดื้อมันก็พากันดื้อทั้งห้องก็เลยต้องค่อยๆบาลานซ์กันอันไหนที่สามารถเนื้อหาที่มันสามารถควบกันได้อันนั้นถึงจะเอาไปสอนพร้อมกันได้ค่ะตอนนี้ทางครูคนเดียวนี่ลำบากไหมครับก็ค่อนข้างลำบากจากฝากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐก็อยากจะให้ยิ่งนักเรียนน้อยๆค่ะขอแบบงบประมาณให้มันเยอะขึ้นหรือขอให้ครูอย่างน้อยก็ให้มันครบชั้นนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยกันบาลานซ์ช่วยกันให้ความรู้เด็กๆแล้วก็เอาส่วนเรื่องงบประมาณก็ถ้าสมมติได้มาเยอะขึ้นก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่างานอะไรก็เท่ากับโรงเรียนใหญ่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยสิบก็เลยได้คนเดียวเสร็จแล้วท่านก็พอโอเคก็เมตตาให้พนักงานมา2คนให้มาช่วยโดยปกติได้แค่ครูคนเดียวลำบากไหมครับตอนนี้ครับมันก็ครูคนเดียวนะสอน8ชั้นถึงตั้งแต่วัน2ถึงป.6นะครับถึงก็โชคดีที่สำนักงานเขตให้พนักงานมาช่วย2คนก็เลยแบ่งกันคนละ2ชั้นนะครับป.1ป.2คนนึงป.3ป.4คนนึงป.5ป.6คนนึงแล้วก็ครูธุรการไปช่วยสอนอนุบาล2อนุบาล3ครับครูธุรการ19คนครูคนเดียวนี่ไหวไหมก็ไม่ไหวครับพออนี่ไม่ถึงขนาดต้องลงไปสอนช่วยก็ยังครับเพราะว่าเรามีครูธุรการมาช่วยมานานหรือยังนานแล้วครับครูธุรการแต่พนักงานเพิ่งได้มาปีกว่าพนักงานราชการ2คนเพิ่งได้มาแต่ครูนี่เพิ่งบรรจุครับเพราะว่ามีครูสอบบรรจุพอได้แกก็ย้ายไปก็เลยไม่มีครูก็ให้พนักงานราชการ2คนสอนนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มีครูประจุใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกาปี66 5เดือนที่ผ่านมาครับโอเคครับก็เลยมาสอนรายชั้นเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ